ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอฟวันคัมทูไลฟ์สไตล์ไปไปบุรีรัมย์พี่น้องวันนี้นะคะเรามาอัปเดตผักสวนครัวอีกแล้วพี่น้องมะเขือหลังบ้านนะคะในนี่นะคะมะเขือหลังบ้านไปบุรีรัมย์เองนี่แหละค่ะเป็นเพื่อนนี่เนาะนี่เนาะเบิ้งๆมะเขือเปาะมะเขือเปาะพี่น้องกําลังอันกําลังอันเจียวเลยพี่น้องนี่พี่ปายชอบกินดิบๆนะจิ้มกับปลากระป๋องพี่น้องนี่นะคะเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งผักปลอดสารได้พี่น้องผักปลอดสารพิษได้นี่ก็ได้ใส่ปุ๋ยหยังซ้ำเลยอันเอาเปลือกส้มเปลือกหยังลงมาทิ่มไว้นะคะให้มันเป็นปุ๋ยเนาะพี่น้องเบิ้งงามเติบงามเติบพี่น้องนี่อันนี้มะเขือลายนะคะเนาะมะเขือลายพี่น้องมะเขือลายโอ้ยงามเติบงามเติบพี่น้องนี่เนาะให้ดูให้ดูนะคะพี่น้องโอ้แค่นี้ก็ภูมิใจนะคะความภูมิใจนะภูมิใจก็อยากอวดได้พี่น้องเฮาบ่มีอย่างอื่นที่จะอวดเราไม่มีของมีค่าราคาแพงนะคะบ่มีของอีหยังที่ราคาแพงนะคะเรามีแต่สวนผักนี่แหละค่ะพี่น้องสวนผักไปบุรีรัมย์นี่แหละค่ะพี่น้องที่ได้เชิดหน้าชูตานี่พี่น้องเพิ่งโอ้ยเบิ่งเชิดหน้าชูตากระสวนพักข่อยนี่แหละค่ะพี่น้องเบิ่งใบเตยข่อยใบเตยใบเตยว่านสิอันเอาไปอันเฮ็ดหยังก็ใบเตยนะว่าจะเอาไปทำขนมพี่น้องก็ว่าเฮ็ดจักเทื่อนั่นเพื่อนอันนี้เป็นพริกพริกนุ่มเด้อพี่น้องพริกเม็ดใหญ่นะพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่นะเป็นพริกนุ่มเหมือนเนาะปีนี้เราไม่ปลูกเลยนะนี่มันขึ้นเองนะพี่น้องที่ไปเน้นพริกเม็ดเล็กนะคะเน้นพริกเม็ดเล็กเนาะปีนี้นะคะ